1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN หลังที่ประชุมมีมติอนุมัติค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในเส้นทางสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนและสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิตเช้านี้บรรยากาศคนเดินทางคนใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังเป็นไปตามปกติไม่ได้หนาแน่นมากนักโดยประชาชนบางส่วนยังคงใช้บัตรโดยสารที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า2ระบบระหว่างสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อมายังสีม่วงไม่มีการซื้อตั๋วโดยสารใหม่ในราคา20บาทจะมีก็แค่ประชาชนบางส่วนที่รอซื้อตั๋วบริเวณชานชาลาโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟฟ้าคอยให้คำแนะนำและจำหน่ายตั๋วหลายคนบอกดี20บาทประหยัดเงินแต่ก็อยากให้ลดราคาสายอื่นด้วยโดยรัฐมนตรีคมนาคมสุริยะบอกสายอื่นจะลดราคาได้ไหมขอหารือก่อนพร้อมไหมเปิดภาพถึงตีสี่ผู้ว่ากทมชัชชาติสิทธิพันธ์ขานรับแล้วนโยบายรัฐบาลขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงตีสี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพไม่ได้ขัดข้องในนโยบายนี้แต่ก็ต้องมีมาตรการรองรับในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันยังเห็นผับที่เปิดเกินเวลาอยู่บ้างถ้าทุกคนออกมาร่วมกันทำให้ถูกกฎหมายและทำให้มีระเบียบในเรื่องการเข้าออกให้ชัดเจนทางกทม.ไม่ขัดข้องคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องหารือตำรวจอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงต้องมีกรอบให้ชัดโดยคาดว่าเหมาะที่สุดในการทดลองเปิดผับจนถึงตีสี่คือปีใหม่ประมาณเดือนธันวาคมนี้เห็นข่าวแล้วต้องตกใจเพราะจับแก๊ง call center ล็อตใหญ่มากเว็บไซต์จีนไทยนิวรายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเมืองผูเอ๋อมณฑลยูนนานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจนจับผู้ต้องสงสัยคดีช่อโกงทางโทรคมนาคมสัญชาติจีนหรือแก๊ง call center ได้มากกว่า 2,349 คนในระหว่างนี้หลบหนีไปกว่า111คนโดยตามรายงานระบุว่าจำนวนที่จับได้ในครั้งนี้ถือเป็นจำนวนการส่งตัวผู้ต้องสงสัยแก่จีนได้มากที่สุดนับตั้งแต่มีการปราบปรามคดีช่อโกงผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมหรือแก๊ง call center ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาขณะหลายคนมองว่าอยากให้ประเทศไทยจับแก๊ง call center ให้ได้แบบนี้บ้างออกมาแจ้งแล้วโรงพยาบาลนครนายกรถฉุกเฉินชะลอความเร็วรถรับกล้วยทอดที่สั่งไว้แค่3วินาทีเท่านั้นเพราะคนขายกล้วยทอดวิ่งออกมารอข้ามถนนโดยโรงพยาบาลนครนายกแจ้งยิบกรณีมีการเผยแพร่ข่าวโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้จนเป็นดราม่าเรื่องการรับส่งผู้ป่วยจากที่เจ้าหน้าที่แวะซื้อกล้วยทอดขณะพาคนป่วยส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยโรงพยาบาลตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้านหน้ารถพบว่า10นาฬิกา27นาทีรับแจ้งเกิดเหตุผู้ป่วยล้มหมดสติ10นาฬิกา28นาทีสั่งการรถพยาบาล ALS ออกไปรับผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุ10นาฬิกา29นาทีรถออกจากฐานปฏิบัติการ10นาฬิกา38นาทีรถเดินทางถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นพยาบาลประเมินตรวจร่างกายทำหัตถการทางการแพทย์บนรถสัญญาณชีพผู้ป่วยปกติ10นาฬิกา47นาทีรถออกจากจุดเกิดเหตุระหว่างเดินทางพบว่ามีการชะลอความเร็วรถเพื่อรับกล้วยทอดที่สั่งไว้3วินาทีเนื่องจากผู้ขายกล้วยทอดวิ่งออกมารอริมถนน10นาฬิกา57นาทีรถพยาบาล ALS ขับถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและถูกส่งต่อไปที่ผู้ป่วยในอายุรกรรมชายนอนโรงพยาบาล1คืนอาการทั่วไปปกติแพทย์อนุญาตกลับบ้านได้14ตุลาคม14นาฬิกาแต่ชาวเน็ตก็ยังสวดยับ3วินาทีก็ไม่ได้ถ้าคนไข้อยู่ในวินาทีเป็นวินาทีตายกวาง AB Normal ยืนยันเลิกน้ำหวานซาซ่าไร้มือที่3เผยจุดแตกหักรักแยกทางเพราะครอบครัวซึ่งทำเอาแฟนคลับงงไปตามๆกันเมื่อน้ำหวานซาซ่าออกมาประกาศลดสถานะกับสามีอย่างกวาง AB Normal เหลือไว้แค่เพื่อนที่ดีต่อกันปิดฉากรัก4ปีซึ่งหลังน้ำหวานโพสต์ข่าวนี้ก็มีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามแต่เรื่องไม่จบมีดราม่าต่อมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาจนล่าสุดเมื่อคืนนี้กวาง AB Normal ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโพสต์เดือดกลางอินสตาแกรมเผยสาเหตุที่เลิกรากันไว้ว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักสาบ้าบอกอะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่มีใครนอกใจมีมือที่3
เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ยังคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีกครั้งถึงการตัดสินใจยุติความรักในครั้งนี้